ณผู้ชมคะกลับมาติดตามเรื่องของ The Icon Group กันต่อเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วสำหรับคดีนี้เนี่ยมันแตกย่อยออกไปหลายประเด็นจริงๆและเราก็พบความผิดปกติในระบบต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของกลไกการทำงานที่ประชาชนควรจะพึ่งได้เอ้าพึ่งไม่ได้กลับกลายเป็นว่าถ้าฟังอย่างนี้ตายแล้วต้องมีเส้นมีสายมีเงินเป็น10ล้านอยู่เหมือนกันนะปรากฏวันนี้เอาส่วนของคดีก่อนคุณวิทูลเก่งงามค่ะทนายความของบอสพอลแล้ววันนี้คุณวิทูลก็ออกมายอมรับเลยว่าผมและทีมงานเป็นทนายความของชุดบอส The Icon Group 10บอสสิบบอสเนี่ยอยู่ในมือของคุณวิทูลหมดเลยคุณวิทูลเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าไปเยี่ยมนะคะบอสพอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันในเรื่องของพยานหลักฐานที่สำคัญวันนี้เนี่ยอยากจะให้ดูสีหน้าท่าทางคุณวิทูลกันสักนิดหนึ่งนักข่าวถามเลยกังวลเรื่องคดีไหมแล้วก็เรื่องประกันตัวจะรีบเลยไหมเพราะว่าบอสบางคนได้ข่าวว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สบายทั้งบอสฝั่งหญิงบอสฝั่งชายรวมไปถึงหลักฐานในคดีต่างๆจะสู้กันยังไงนับวันแผลมันออกมาเยอะขึ้นทุกวันคุณวิทูลบอกว่าเอาจริงๆตอนตำรวจจับต้องมั่นใจนะเพราะเขามีเวลาในการฝากขังผัดแรกเนี่ยแล้วก็รวมไปตามกฎหมายเนี่ยไม่เกิน48วันหลักฐานคุณพอหรือเปล่าถ้าคุณไม่พอเนี่ยเอาจริงๆบรรดาบอสบอสเขายื่นอ่ะเขาอาจจะหลุดออกจากเรือนจำก็เป็นไปได้ในเร็วๆนี้กับ2มันสู้แค่ข้อเดียวครับช่อโกงประชาชนถ้าเราสู้ข้อนี้ได้ซึ่งเรามั่นใจว่าเราสู้ได้มันก็จบแล้วฟังเสียงวิทูลค่ะใช่ครับใช่ครับเป็นแนวทางการสู้คดีว่าต่อไปทำอะไรกันนะครับเพราะว่าทีมของบอสปีเตอร์ทีมทนายของบอสปีเตอร์ทีมทนายของคุณแซมทีมผมที่เป็นทีมหลักครับก็คือตอนนี้เราคอนเน็กกันแล้วเรียบร้อยเป็นทีมเดียวกันตอนอยู่ที่กองปราบเซ็นไปรอบนึงแต่คราวนี้มันยังไม่ได้ปั๊มรับรองโดยเจ้าที่ราชทัณฑ์เกรงว่าจะใช้ในศาลไม่ได้ก็เลยผมก็ได้ทำเอกสารใหม่ให้เขาเซ็นปรากฏว่าเอกสารใบแต่งทนายยังไม่ออกมาไงผมก็เลยเออไม่เป็นไรงั้นผมไปเยี่ยมคุณปันก่อนแล้วก็ให้ทนายของคุณปีเตอร์เขาตีเยี่ยมของคุณตีเยี่ยมคุณปีเตอร์เพื่อจะเอาข้อมูลออกมาว่าฝั่งชายอยู่กันยังไงฝั่งหญิงอยู่กันยังไงทุกคนสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทีมทนายก็จะวิเคราะห์กันแล้วว่าโอเคถ้าลูกความเราทั้งสองกลุ่มอยู่ในเรือนจำกันอย่างเงี้ยครับแล้วมีแบบยังไงนะเขาอยู่กันได้ไหมสภาพจิตใจเป็นยังไงมันจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกว่าเราจะไปว่าเราจะพูดเรื่องอะไรต่อไปโอ้เขาบอกอยู่โอเคนะแข็งแกร่งแข็งแรงคุยกับเพื่อนๆทุกคนปกติมีใครน่าเป็นห่วงไหมคะคนอื่นๆบอสดาราผมเป็นห่วงสุขภาพของบอสวินมากกว่าตอนนี้นะก็เขาเป็นมะเร็งด้วยเป็นมะเร็งก็ต้องหาวิธีการขอประกันออกมาครับสำหรับคุณวินทำเรื่องขอย้ายไปอยู่โรงพยาบาลไหมคะก็ต้องทำถ้าเกิดว่าดูให้หมอเขาตรวจก่อนว่าพอที่จะย้ายได้ไหมถ้าเกิดว่าหมอตรวจแล้วเขาบอกว่ายังอยู่ที่นี่ได้ก็อยู่ที่นี่ต่อถ้าเกิดว่าหมอเขาเห็นว่าย้ายได้ก็ย้ายครับแล้วแต่มีใครฝากข้อความอะไรถึงครอบครัวของเขาบ้างไหมครับตอนนี้ก็ฝากกันเยอะครับแต่ก็ไม่ก็เก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวผมแจงทางเลขาแต่ละเห็นไหมคะก็มั่นใจในพยานหลักฐานแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลท่านกระแสสังคมหรือกระแสกดดันใดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเมื่อเวลาขึ้นสู่ชั้นศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณวิทูลยังบอกอีกเรื่องนักร้องตบทรัพย์แล้วเขาบอกชื่อย่อเองด้วยนะว่ากอไก่เออจริงแล้วที่สำคัญเนี่ยบอกละเอียดยิบเลยว่ามันมีเรื่องของค่าทำเอกสารมันมีเรื่องของเงินแล้วมีจริงๆด้วยนะเป็นเงินเนี่ยเบ็ดเสร็จ10ล้านโอ้ค่าดำเนินการเหรอค่าดำเนินการไม่ให้มาร้องเรื่องนี้ลองฟังเสียงคุณวิทูลดูเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวผมอันนี้ผมประชุมกับทีมงานทนายก่อนว่าเราจะเอายังไงได้บ้างพี่ด้วยว่าจะขอให้ปปง.ปลดล็อกอายัดบางส่วนออกมาตอนนี้กลุ่มผู้หญิงตบทรัพย์10ล้านใช่ไหมครับอักษรย่อกอไก่เฮ้ยพี่รู้อยู่แล้วไปเช็คก็รู้แล้วใครเราได้ทราบรายละเอียดนะคะเราได้คุยโอ้ยผมทราบหมดแล้วรายละเอียดอ่ะทราบตั้งแต่วันแรกๆแล้วทราบลึกเลยอ่ะฮะมันมีมูลใช่ไหมมีพยานบุคคลยืนยันดีกว่า10ล้านเอ้ยจำไม่ได้ว่ามันจ่ายกันยังไงวันนั้นแต่รู้ว่ามี3ล้านสุดท้ายไปจ่ายเงินสด4แสนสุดท้ายไม่ใช่3ล้าน4แสนสุดท้ายจ่ายเงินสดฮะโอ้โหมีไถขนาดนั้นทำลายมันมีการเข้ามาพูดคุยอะไรยังไงกันบ้างคะอันนี้บอกไม่ได้มีเป็นปีไหมครับปีที่แล้วต้นปีนี้หรือยังไงปีนี้แหละปีนี้แหละรู้จักส่วนตัวเหรอคะหรือว่ามีคนแนะนำมาอีกทีนึงมีคนแนะนำอีกทีนึงก็พวกนักร้องทั่วไปแหละคือว่าเออให้เราถอนไหมคุณไม่อยากเดือดร้อนใช่ไหมงั้นเอามา
คือเหมือนกับพฤติกรรมแบบรีดเอาทรัพย์อ่ะพี่บางทีคนทำธุรกิจทุกคนไม่ใช่คนแข็งแกร่งอย่างลูกความผมบางรายเขาแข็งแกร่งรีดเอาทรัพย์เท่าไหร่เขาก็ไม่จ่ายมีเรื่องก็มีเรื่องแต่บางรายเขาไม่อยากจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าอาจจะคบกับธุรกิจเขาซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้มีเยอะมากในไทยแล้วก็โดนตบทรัพย์เยอะมากในไทยเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คุณวิทูลแกก็ไม่กลัวอะไรเลยนะก็แฉแหลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทะลึกลงไปอีกข้อมูลจากที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปทำข่าวแล้วบอกว่ามันมีรายงานมาแบบนี้บอกว่าคนที่เป็นนักร้องเรียนผู้หญิงที่เคยเรียกรับเงินเนี่ย10ล้านเนี่ยนะเคยให้โอนเงินทั้งผ่านทางบัญชีของมูลนิธิกับเข้าบัญชีส่วนตัวมีทั้งแบบเงินสดมีทั้งแบบโอนและขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เคยไปแจ้งความที่ปคบลักษณะคล้ายๆกับไปแจ้งความเป็นต้นเรื่องไว้ก่อนอ๋อแล้วก็บอกเออเนี่ยมีหลักฐานนะจะให้หยุดไหมล่ะถ้าอยากให้หยุดก็10ล้านประมาณค่าเอกสารต่างหาก 400,000 แต่ค่าเอกดำเนินการเอกสารขอเป็นเงินสดนะมันต้องไปจ่ายหลายทอดเงี้ยหรอพอมีรายงานแบบนี้ออกมาพูดถึงวงจรปิดเนาะเราเนี่ยพอมีรายงานแบบนี้ออกมาคุณผู้ชมอยากให้ดูเพจดาว8แฉกนิดนึงเขาก็โพสต์เอาไว้ลือดูร้อนลือเนี่ยเหมือนกับเธอดูร้อนๆนะหลังจากที่ครูกะปิเผยถึงนักร้องสาวรีดเงิน10ล้านดีไอคอนท่านประธานสาวมูลนิธิเลขตัวเดียวก็โพสต์ทันทีลั่นไม่เคยรู้จักบอสพอใครกล่าวหาจอดำเนินคดีเอ๊ะมันยังไงคนไหนตอบข้อสอบนี้ได้บ้างคุณผู้ชมนี่คือข้อความแรกที่มีการโพสต์กันออกมาขณะเดียวกันเพจบิ๊กเรียนก็เปิดคลิปเสียงบอกทุกอย่างคือเงินตกน้ำเอ้าลองฟังคลิปเสียงจากบิ๊กเรียนดูนิดนึงเงินตกน้ำนี่มันหมายความว่ายังไงมันคืออะไรอ่ะโอ้ยังไงฮะคือมันต้องแบบจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางเพื่อให้ธุรกิจมันเดินต่อไปได้อย่างนั้นหรอคุณผู้ชมแต่มันเป็นคลิปสั้นๆนะฮะที่ถูกตัดมาก่อนแล้วก็ต้องพูดแบบนี้ขณะเดียวกันเพจมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็มีการโพสต์เอาไว้เป็นภาพสลิปโอนเงินนี่ฮะคราวนี้มันโยงใยกันไปหมดเลยพอเขาโพสต์ออกมาไล่ๆกันน่ะพอบรรดาชาวโซเชียลนักข่าวเอาไปประกอบเฮ้ยมันก็น่าจะมีมูลนะเพราะว่าสลิปต่างๆอะไรเอ่ยโยงนู่นนี่นั่นเอ่ยโอ้ถ้ามันไม่มีมูลมันคงไม่มีสลิปโอนเงินอะไรแบบนี้ออกมาใช่และที่บอกว่าท่านประธานสาวมูลนิธิเลขตัวเดียวฟังแล้วขนลุกสู้ต้นอ้อเป็นหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยก็เป็นหนึ่งไงเลขตัวเดียวไม่รู้สิแต่อันอย่างนี้พลาดพิงนะแต่เจ้าตัวคือที่เราต้องพูดเพราะว่าเจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วคุณผู้ชมคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งโพสต์ Facebook ของตัวเองเลยบอกว่าไอ้เรื่องนักรีดไถเงินบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นผู้หญิง1คนนำเงินไป10กว่าล้านคือเอาจริงๆนะฮะคุณผู้ชมขอแจ้งตรงนี้นะคะว่าไม่ใช่ต้นอ้อแน่นอนไม่เคยรู้จักกับบอสพอและอ้อไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแชร์ลูกโซ่ที่สำคัญไม่ใช่นักร้องเรียนส่วนมากพาผู้เสียหายที่ถูกกระทำความรุนแรงหรือเคสอื่นๆเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนเรื่องเงินฝากมูลผ่านมูลนิธิเนี่ยตรวจสอบได้มีเงินเข้ามาถึง10ล้านหรือเปล่าส่วนคนที่กล่าวหาว่าเป็นต้นอ้อโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงขอใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนี่ฮะก็เป็นคำอธิบายจากคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นจบนะนี่คือเจ้าตัวออกมาเคลียร์เองเคลียร์เองส่วนอีกหนึ่งคนพอมันมีคีย์เวิร์ดว่าไม่ชำนาญเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยสิพุ่งเป้าประเด็นก็เลยไปอยู่ที่อีกคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันว่าไม่เคยมีการรับเงินค่าประสานงาน7หลักก็10ล้านอะเนาะประมาณเนี่ยก็ประหลักประมาณ10ล้าน7หลักคือหลักล้านหลักล้านถ้า8หลัก8หลักก็10ล้านแต่ว่าทางด้านของ
ขออนุญาตใช้คำนี้ก็แล้วกันคุณกฤตอนงซึ่งถูกพาดพิงไปถึงตัวคุณกฤตอนงเนี่ยแกเคยให้สัมภาษณ์มาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะแล้วแกก็บอกด้วยซ้ำไปว่าแกเองเนี่ยสามารถไปตรวจสอบบัญชีแกได้เลยแกไม่เคยมีเรื่องค่าประสานงานอะไรเจ็ดลงเจ็ดหลักนี่แล้วไม่เคยรับเงินคนที่เดือดร้อนแล้วที่สำคัญพูดจริงๆสังเกตเห็นธุรกิจของตัวของบอสพอหรือว่าดิไอคอนกรุ๊ปมาแล้วหลายครั้งเตือนไปแล้วหลายรอบด้วยนะครับเขาก็ไม่ฟังลองฟังบางช่วงบางตอนที่จริงๆเนี่ยแกออกมาพูดก่อนหน้าที่จะมีประเด็นเรื่องของคนที่มาเหมือนเป็นนักร้องเรียนหญิงด้วยซ้ำอ่ะลองฟังดูค่ะเขาฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเมื่อผู้เสียหายเขาได้เงินไปรับเงินสดรับกันเองเขารับกันเองพี่รู้แล้วว่าโอ้โหเดี๋ยวกูโดนดราม่าแน่ถ้าโอนเข้าบัญชีพี่กูตายแน่ๆพี่ก็ให้เขาจ่ายเงินสดกันแล้วก็บันทึกกันมีทนายความรับรองทุกอย่างพี่มีเอกสารรับรองหมดไม่งั้นพี่จะอยู่ตรงนี้ได้ไง19ปีพี่ไม่เป็นภูเขาเหมือนที่พี่หมู่บอกอะถ้าเราเป็นภูเขาอะอะไรมาชนมันก็ต้องรับให้ได้ฉะนั้นใครสงสัยอะไรมาถามค่ะได้เลยหมดเลยโอ้ถ้าจ่ายแล้วเป็นศัตรูกันอย่าจ่ายค่ะแต่ถ้าพี่เป็นสำนักงานกฎหมายเขาก็จะมีจ่ายค่าดำเนินการนู่นนี่นั่นอันนี้จะชัดเจนค่ะเปิดเผยได้อะไรที่เข้าบัญชีพี่จะเปิดเผยได้หมดตรงนี้ค่ะเราเป็นคนน่ะเราก็ต้องเปิดเผยได้ดิถ้าทำงานสว่างมาอยู่ตรงเนี้ยแปลว่าตัวคุณกฤตอนงเองแกเคยพูดต้องนานแล้วเรื่องที่แกช่วยเหลือคนแบบตรงไปตรงมาใครจะมาปิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือให้คดีที่แกไปร้องเรียนช่วยเพื่อผู้เสียหายเนี่ยเงียบด้วยเงินเนี่ยแกไม่มีไปตรวจสอบบัญชีแกได้เพราะฉะนั้นสุภาพสตรีสองท่านที่อาจจะถูกโยงไปหรือสังคมมองว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดว่าเคยออกผลกระแสด้วยไงเคยออกผลกระแสมีอะไรนะชื่อตัวเดียวมีกอไก่ด้วยก็ชี้แจงกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือคำอธิบายของทั้งสองคนแต่ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจเองนะฮะคุณผู้ชมพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวันนี้เรียกประชุมตำรวจปปปเลยหลักๆคือต้องการที่จะประชุมตำรวจปปปเนี่ยเท่าที่รู้หน้าที่คือเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะเรียกประชุมเลยเรื่องคลิปเสียงนักร้องเรียนไม่ว่าจะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่เป็นนักการเมืองไปเรียกรับเงินจากดิไอคอนกรุ๊ปตอนนี้คุณผู้ชมทางบิ๊กเต่าแกบอกเลยคนขับรถบอสพอเอามือถืออีกเครื่องมามอบให้ตำรวจแล้วกำลังเร่งทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสที่สุดและแนวทางคือจะดำเนินคดีกับทุกคนโดยจะเข้าไปตรวจสอบและเอามือถือเครื่องที่เพิ่งได้เนี่ยไปหาบอสพอในเรือนจำเพื่อไปคุยทั้งเรื่องรหัสเปิดเครื่องทั้งเรื่องรหัสเก็บข้อมูลที่อยู่ด้านในเครื่องรวมไปถึงการเรียกรับเงินจากคนที่อยู่ในเสียงสัมภาษณ์ทางเสียงพูดคุยทางโทรศัพท์และแกก็ยืนยันเป็นเสียงคนไม่ใช่เสียง AI ยืนยันว่าเดี๋ยวเราจะทำทุกอย่างอย่างให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ข้อมูลต่างๆที่ได้จากเพจต่างๆหรือกลุ่มที่ช่วยเหลือประชาชนต่างๆเนี่ยยืนยันว่าจริงมั่งไม่จริงมั่งนะแต่ยังไม่อยากจะไปกล่าวว่าใครไม่จริงหรืออะไรไงขอให้ดูเจ้าหน้าที่ทำงานบอสพอเนี่ยเขาปฏิเสธว่ายังไงบ้างฮะเขายังไม่พูดเดี๋ยวขอคุยก่อนเดี๋ยวข้อมูลมีแต่เดี๋ยวขอคุยในหลักข้อมูลให้พอที่จะเป็นมีแนวทางในการดำเนินการดีกว่านะครับเอาทั้งสามคลิปเป็นคลิปที่ยืนยันว่าเป็นคลิปจริงคือคลิปประทีป2คลิปเทวดา3คลิปสอเสือเป็นคลิปจริงเสียงจริงใช่ AI ไม่ใช่ AI นะครับครับเราอยากได้คลิปเต็มเพื่อที่จะไปเดินต่อเรากำลังตรวจสอบสารภาพอยู่ว่ากลุ่มนี้มีสารภาพในช่วงในพวกที่เกิดคลิปมาเนี่ยนะครับเป็นใครอะไรยังไงถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็ยากที่จะดำเนินการเพราะว่าบอสพรยังไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเรามั่นใจว่าเราน่าจะเอาผิดได้ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมั่นใจว่าเอาผิดได้ชัดเจนนะฮะแล้วบิ๊กเต่าแกบอกเลยไม่เว้นจะเป็นผู้หญิงนักร้องเรียนจะเป็นผู้ชายนักการเมืองก็ตามดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยOh, oh, oh.
้